การระดรงต่อต้านร้านกาแฟยี่ห้อดังของสหรัฐในจีนเมื่อ10ปีก่อนดูเหมือนจะกลายเป็นอดีตที่ถูกลืมเลือนไปแล้วเพราะว่าตอนนี้ร้านกาแฟชื่อดังอย่าง Starbucks กำลังขยายสาขาอย่างแข็งแกร่งกลายเป็นแหล่งสร้างงานให้กับคนรุ่นใหม่และกำลังได้รับการอบรับวัฒนธรรมอเมริกันเข้าไปในวิถีชีวิตของชาวจีนค่ะย้อนกลับไปในปี2551 ลุยเฉินกังผู้ประกาศข่าวของสำนักข่าว CCTV ช่องภาษาอังกฤษเป็นหัวหอกในการนำประท้วงผ่านเว็บบล็อกระบุว่าการตั้งร้านค้าแบรนด์ต่างชาติเท่ากับเป็นการเหยียบย่ำวัฒนธรรมจีนและทำลายความขลังของเมืองต้องห้ามเป็นการประกาศจุดยืนอย่างชัดเจนไม่ต้อนรับร้านกาแฟอเมริกันซึ่งไปเปิดที่พระราชวังต้องห้ามนะคะซึ่งก็อยู่ที่กรุงปักกิ่งนั่นเอง การประท้วงระดมคนอ่านได้มากกว่า5แสนคนในเวลาสั้นๆผลจากบล็อกนี้ทำให้สื่อต่างๆพากันเสนอข่าวและสมาชิกของรัฐสภาจีนได้เข้ายืนยัตติให้ปิดสตาร์บัคแห่งนี้ทันทีค่ะด้วยข้อหาการทำลายมรดกทางประวัติศาสตร์แต่ว่าความรู้สึกต่อต้านเช่นนี้ก็คงจะกลายเป็นอดีตไปแล้วค่ะผ่านมาเกือบ10ปีแล้วนะคะวันนี้ส a า b u บัคเปลี่ยนไปค่ะ วันนี้ตาร์บักได้มีการขยายสาขาในจีนอย่างแข็งแกร่งอย่างที่บอกไปล่าสุดนะคะมีสาขาที่ใหญ่ที่สุดในโลกเพิ่งเปิดให้บริการไปที่กรุงเซี่ยงไฮ้ที่เมืองเซี่ยงไฮ้ของประเทศจีนนะคะแมบบ้ว่าตัวเลขที่ผ่านมาจะไม่ค่อยสวยแต่ว่าตัวเลขของการทำรายได้ของจีนนั้นเป็นตลาดที่ดีที่สุดค่ะเรียกได้ว่าทุกๆ15ชั่วโมงนั้นจะมีการเปิดสาขาใหม่ในจีนนะคะการประสบความสำเร็จแบบนี้าร์บัใช้เวลากว่า2ทศวรรษค่ะ เปิดโลกวัฒนธรรมการดื่มชาที่เหนียวแน่นของชาวจีนให้มาสนใจการดื่มกาแฟซึ่งเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาสามารถขยายสาขาร้านกาแฟในจีนได้มากกว่า2,800สาขาค่ะซึ่งถ้าหากว่าเทียบกับปีที่แล้วในช่วงของกลางปีไปจนถึงสิ้นปีนั้นนะคะสาขาอยู่ที่2,300และ2,500แห่งตามลำดับเท่านั้นค่ะ BBC มีการวิเคราะห์แล้วก็ให้เหตุผลความนิยมของการบริโภคกาแฟในจีนว่าคนรุ่นใหม่เดินทางออกไปศึกษาหรือว่าทำงานในต่างแดนกันมากขึ้นมีการรับวัฒนธรรมการดื่มกาแฟเข้ามาแต่กว่าจะได้รับความนิยมก็ไม่ได้ง่ายเพราะว่าเคยถูกผู้บริโภคจีนจํานวนไม่น้อยต่อว่ามาแล้วเนื่องจากการปรับราคาขึ้นนั่นเองนะคะ ทั้งนี้ค่ะการดื่มกาแฟแบบนี้ก็เป็นการบ่งบอกถึงการใช้ชีวิตในรูปแบบอเมริกันมากขึ้นโดยเฉพาะชนชั้นกลางของจีนที่ยอมจ่ายเพราะว่าต้องการสิ่งที่เรียกว่า Starbucks experience ค่ะกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แสดงสถานะทางสังคมอย่างหนึ่งของชาวจีนบ่งชี้ความหรูหราแล้วก็ถือว่าเป็นการลงทุนด้านไลฟ์สไตล์ของชาวจีนรุ่นใหม่ด้วยเช่นกันค่ะ ในรูปแบบของชาวจีนวันนี้นะคะสะท้อนให้เห็นถึงการรับวัฒนธรรมมากขึ้นและแน่นอนมีการจ้างงานแล้วก็เป็นการเปิดโลกการลงทุนค่ะ